ู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นช่วงนี้ตอบคำถามครับท่านผู้ชมที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนนะครับผมเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761และต้องเรียนท่านที่โทรเข้ามานะครับท่านต้องปิดเสียงทีวีหรือเสียงวิทยุก่อนเลยนะครับไม่งั้นเวลาคุยยังไม่รู้เรื่องนะครับไปดูคำถามจาก Facebook นะครับติดเอสโซ6บาททำยังไงดีครับโอ้โหลงกัดวันนี้แย่ฮะคือไทยออยเนี่ยลงหนักกว่าเอสโซด้วยซ้ำคือสถานการณ์ก็คือพอราคาน้ำมันลงเนี่ยนะครับการขาดทุนสต็อกน้ำมันจะเกิดขึ้นเยอะครับเพราะเวลาคุณเอาน้ำมันเข้ามาเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกไทม์ดีเลย์ผมยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆสมมติคุณเอาน้ำมันเข้ามาวันนี้อีก5วันกว่าคุณจะกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเสร็จเนี่ยนะครับในช่วง5วันสมมติราคาน้ำมันตกไป 5% คุณขาดทุนทันทีแล้วนะฮะ 5% คุณอาจจะกันลิตรละ5เหรียญแต่มันอาจจะไม่พอที่คุณขาดทุนน้ำมันไป 5% เนี่ยนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นท่านคงสังเกตว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยธุรกิจโรงกลั่นจะขึ้นฮะแต่ราคาน้ำมันลงก็จะตรงข้ามครับอันนี้คือเหตุและผลส่วนติดไว้6บาททำไงถ้าอึดอัดก็ต้องขายฮะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าขาดทุนไม่เยอะฮะประมาณ 5.5กรุงไทยแนวรับแนวต้านผลประกอบการดีไหมครับโอ้ผลประกอบการเดี๋ยวไม่มีเวลาเปิดให้นะครับจะน่าจะประกาศวันนี้หมดแล้วฮะแนวรับอยู่ที่22.90 บาทแนวต้านอยู่ประมาณ23.90 บาทนะครับขอแนวโน้มหุ้นโอเชียนขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับโอเชียนผมคิดว่าคงแกว่งตัวนะฮะยังไม่ชัดมากวันนี้เหมือนทำท่าจะขึ้นมาแต่ผมคิดว่าขึ้นไปแถว10ก็อาจจะมีแรงขายนะครับยังไม่ชัดเจนมากสำหรับหุ้นโอเชียนสวัสดิ์ทรูติดอยู่จะเข้าซื้อเพิ่มดีไหมผมไม่เห็นด้วยนะฮะตอนนี้ต้องคุมพอร์ตนะครับผมไม่เห็นด้วยในการเพิ่มพอร์ตในการเข้าซื้อหุ้นเพราะเวลาหุ้นลงถ้าเกิดลงไปถึงจุดจริงๆเดี๋ยวกลัวคุณจะมีเงินซื้อครับโอเชียนตอบไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวสายนะครับได้นะครับตอนนี้026786761นะครับ026786761นะครับจริงๆแล้วใน Facebook ผมก็มีรูปของการอบรมกราฟนะครับคือพวกสมาชิก Edge Investment เนี่ยเราก็อบรมวิธีการใช้กราฟให้ฟรีนะครับก็มีคนไปเรียนกันขอเดี๋ยวนะฮะไล่ดูนะครับสายยังได้นะครับมีสายแล้วเรียนเชิญเลยนะครับ026786761นะครับเดี๋ยวนะครับก็มีหลายคนที่ถามในเว็บมาเรื่องมุมมองของเซตอินเด็กซ์นะครับผมก็ยังยืนในมุมเดิมก็คือว่ายังไม่ต้องรีบยังคิดว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับสายแรกเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์จะสอบถามว่า AP แนวรับเหลือต้านที่เท่าไหร่คะได้ครับขอบคุณค่ะ AP นะครับ AP แนวรับอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับบวกลบแนวต้าน 6.45 นะครับกับ 6.64 AP นะครับข่าวที่เข้ามาในช่วงสั้นๆก็อาจจะมีเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับพูดถึงเรื่องของการส่งออกนะครับคือวันนี้เขามีประชุมกับทูตพาณิชย์นะครับซึ่งการประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ประเมินว่าการส่งออกปีหน้า 4-5% ก็ถือว่าไม่ได้สูงครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับครับจะถามหุ้น CCP ครับสายต่อไปเชิญครับ C อะไรนะฮะ CCP ครับโอเคฟังทางทีวีนะฮะคือจริงๆท่านที่โทรเข้ามาท่านต้องปิดเสียงทีวีหรือเสียงโทรเสียงวิทยุเลยนะครับ CCP ก็ลงตามตลาดครับแนวรับน่าจะต่ำกว่า 5.5 ครับระยะสั้นคงยังไม่ฟื้นฮะเพราะว่าภาพตลาดยังคงแกว่งตัวยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูคำถามใน Facebook ต่อนะครับอ่ะสายต่อไปรับก่อนครับเชิญครับครับอาจารย์ครับถาม AAV กับทหารไทยครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆพูดถึงโลคอสแอร์ไลน์หรือการเดินทางโดยสายการบินในระยะสั้นผมว่าดีมากนะถ้าเกิดคุณไปดูถึงแม้กำลังซื้อเราชัดเจนนะฮะกำลังซื้อในช่วงสั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ากำลังซื้อไม่ฟื้นจริงๆหลายคนที่กลัวเรื่องเงินฝืดเนี่ยผมว่าเอาความเป็นจริงถ้าไม่รีบใช้มาตรการ เหตุผลก็คือว่าตัวเม็ดเงินในช่วงปลายปีปกติมันเคยสะพัด
นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเคยมีแนวโน้มที่เป็นบวกระยะสั้นๆเนี่ยมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เม็ดเงินในการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่าดูจากสายตานะไม่ได้มีข้อมูลอะไรวัดเหมือนไม่ได้ฟื้นตัวแต่ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับถ้าใครเดินทางบ่อยๆเนี่ยอย่างช่วงระยะสั้นเนี่ยผมก็ไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับไปเช้าไปเย็นกลับเนี่ยแหละครับท่านเชื่อไหมฮะตามสนามบินต่างๆตีห้าตีสี่หกโมงรถไม่มีที่จอดฮะและทุกไฟที่มีการเดินทางสมัยก่อนถ้าใครเดินทางสายการบินบ่อยๆมีหลายช่วงฮะที่การขึ้นของผู้โดยสารเนี่ยอยู่แค่ 30-40% พูดง่ายๆคือขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยที่นั่งว่างมากโดยเฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เป็นไฮซีซันแต่ตอนนี้ท่านลองเดินทางอยู่ดูนะฮะเต็มหมดฮะเพราะฉะนั้นคนหันมาเดินทางเยอะขึ้นโจทย์ใหญ่ๆของธุรกิจสายการบินเนี่ยอยู่ที่เรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็ไม่ได้แพงขึ้นนะฮะลดลงด้วยซ้ำผมว่าโจทย์มันอยู่ที่การแข่งขันมากกว่ากำลังจะสรุปให้ฟังว่า AV ก็กลางๆเนื่องจากการแข่งขันยังสูงแต่ราคาแถวนี้เมื่อเทียบกับสถานการณ์การบินเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากครับแนวรับอยู่ 4.3 แนวต้านอยู่ 4.6 ครับสายได้นะครับ 02-678-6761 นะครับใครมีสายใครปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะฮะถามเป็นรายตัวถามเป็นรายกลุ่มเรียนเชิญส่วนท่านที่ว่างนะครับทุกเสาร์แรกของทุกเดือนนะครับผมจัดสัมมนานะครับอย่างเสาร์ต่อไปเนี่ยก็จะตรงกับวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็จัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการลงทุนที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามบุรีเนี่ยแหละครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะอยากทราบตัวติด TTW สินค้าว่าตอนนี้จะขายได้ไหมคะ TTW กับครับค่ะ TTW ตัวเดียวนะฮะน้ำประปาไทยนะครับค่ะครับฟังทางทีวีนะฮะค่ะค่ะคือจริงๆแล้วในนาทีนี้เนี่ยโดยธุรกิจในภาพรวมไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ธุรกิจในลักษณะเดียวกับ TTW เนี่ยผมเชื่อว่ายังดีอยู่นะครับแนวโน้มยังถือได้ครับเพราะว่ายังประเมินว่ายังดีอยู่และยังไม่มีอะไรที่มันทำให้ภาพที่ดีเนี่ยมันหายไปนะครับสายต่อไปเชิญครับครับอาจารย์ครับทุกคนสอบถามครับผมครับหุ้นท็อปเนี่ยรับแนวรับใหญ่ๆครับช่วยหาให้หน่อยครับอาจารย์ครับผมได้ครับขอบคุณครับคือต้องเรียนท่านที่ถามนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าท็อปยังลงอยู่และเรายังไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปรีบรับเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบหานะครับว่าแนวรับเท่าไหร่เพราะถ้าเราหาลึกไปมันก็อาจจะลงไม่ถึงครับหาตื้นไปก็มีความเสี่ยงแต่ในถามแล้วนะฮะถ้าดูทางเทคนิคแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ38-40 บาทนะครับ38-40 บาทสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับLSทุน10บาทนะครับถือต่อไหมครับแล้วครับดีไหมครับได้ครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะฮะ LH Land and House นะครับทุน10บาทเพราะว่า10บาทคือราคากลางๆฮะแพงไปนิดนึงด้วยซ้ำส่วนช่วงสั้นจะลงหรือไม่ลงเนี่ยดูแนวรับแถวนี้แหละครับ9.75 9.70 ถึง 9.75 ถ้าหลุดแล้วเนี่ยไปลุ้นอีกที 9.3 เลยฮะแต่ถ้าหลุดจาก 9.3 นี่ยาวเลยฮะนะครับกลางๆฮะเป็นความจริงหรือไม่คำถามจาก Facebook นะครับที่ราคายางพาราจะตามราคาน้ำมันมันเคยล้อกันฮะแต่หลังๆเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาเรื่องซัพพลายด้วยนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับครับอยากสอบถามนวรัตน์ครับ NWR ครับว่ายังไงครับไม่ทราบว่ามันมีข่าวอะไรหรือเปล่าครับเห็นหุ้นร่วงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันร่วงเรื่อยๆวันนี้มันลงไม่เยอะนี่ฮะครับไม่ทราบว่าเรามันโอกาสที่เราจะเข้าไม่ทราบว่าจะช่วงไหนคุณซื้อไปแล้วยังคุณซื้อไปแล้วยังครับยังครับรออยู่ครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับคือผมเห็นเป็นหุ้นก่อสร้างอะครับแล้วทำไมไม่ซื้อตัวอื่นทำไมไม่ซื้ออิตาเลียนไทยไม่ซื้อ CK ไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อตัวอื่นนะฮะผมเห็นมันลงมาเยอะอะฮะตัวอื่นก็ลงมาเยอะฮะครับทำไมไม่ซื้อตัวอื่นทำไมต้องซื้อนวรัตน์ฮะเนี่ยผมเห็นมันลงมาเยอะเนี่ยแหละไม่แล้ว CK ลงมาไม่เยอะอะฮะก็ยังเยอะไม่เท่าอะครับเหรอแล้วถ้าลาITD ฮะ ITD ก็ดูอยู่ครับรอว่าต่ำกว่า5บาทเนี่ยคืออย่างนี้อันนี้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมว่า ITD เนี่ยผมว่าเป็นต่อกว่าถ้าคุณจะซื้อรับเหมาโจทย์อยู่ตรงนั้นนะคิดนะว่าช่วงเวลาที่พีของรับเหมาระยะสั้นเนี่ยที่ทุกคนรู้ว่ารอบการขึ้นเนี่ยมันหมดไปแล้วเพราะว่า
ช่วงเวลานั้นเขาประกาศหมดนะว่าแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตัวจีจะทำอะไรบ้างในปีหน้าหรือปีต่อๆไปหุ้นรับเหมายังขึ้นได้แค่นั้นเลยฮะนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สองนวรัตน์เคยมีหลายท่านบอกว่าเนี่ยในเชิงของอัตราส่วนทางการเงินมันถูกมากเมื่อเทียบกับรับเหมาตัวอื่นซึ่งจริงนะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้เดิมมันก็เคยดิสคาวกับตัวอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะวิ่งเท่าตัวอื่นนะครับถ้าถามผมถ้าคุณจะซื้อรับเหมานะคุณดูตัวอื่นนะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ดีนะแต่ตัวอื่นผมว่ามัดชัวร์กว่าครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับคือบางทีเนี่ยเราไปดูบอกเอ๊ะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะถูกกว่าตัวอื่นที่ดูอัตราส่วนทางการเงินแต่ก็ต้องเรียนว่าโดยปกติหุ้นที่ถูกกับปกติเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุและผลของมันอยู่ว่าทำไมมันถึงถูกกับปกตินะครับแต่หุ้นที่มันแพงนะครับมันก็มีเหตุและผลของมันอยู่สวัสดมีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะนะครับ SAWAD นะครับ SAWAD สวัสดแนวรับแนวต้านแนวรับผมว่าอาจจะลึกถึงขนาด18นะฮะแนวต้านอยู่ใกล้ๆ20 50 CPF ขายไปก่อนดีไหมครับCPF ผมว่าน่าถือนะเพราะต้นทุนท่าน27นะครับผมว่าน่าถือนะครับไม่น่าขายนะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะฮะตลาดจะดูเงาๆไปนิดในการเปิดต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็การปิดของตลาดวันนี้ฟอร์มไม่ดีเลยครับต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการลงทุนนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ลงทุนในช่วงสั้นวันนี้เวลาของรายการ2หุ้นหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ